กับเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนในเบรกสุดท้ายนะครับคำถามนะครับมาได้เลยนะครับตอนนี้สายว่างอยู่นะครับ026893673หรือจะใช้วิธี SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ TC เป็นวรรคตามด้วยคำถามและส่งมาที่4649000ทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนนะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยในเบรกที่แล้วนะครับเราได้ค้างไว้ตรงที่ว่าเราเริ่มจากอาหารกันก่อนเลยนะครับซึ่งอาหารนี้ก็มีหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการกินให้น้อยลงหรือว่ากินให้มันถูกหลักนะครับและเมื่อสักครู่นี้แม่เข้าทางพอดีเลยสำหรับคนที่โทรศัพท์เข้ามานะครับวิธีการลดน้ำหนักไปพร้อมๆกันก็คือมื้อเย็นนี้ต้องงดเลยนะครับแล้วก็ไปกินผลไม้แทนนะครับซึ่งผลไม้นั้นก็มีผลไม้รสหวานสักหน่อยนึงแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆกินนมก่อนนอนก็ยังได้นะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่ายังมีอื่นๆอีกไหมในเรื่องของโภชนาการที่เราจะต้องดูแลขอเรียนเชิญครับคุณหมอครับครับคือตอนนี้หลายคนเขาได้งงว่าเอ๊ะเมื่อกี้อาจารย์ยังบอกว่าให้กินหลายมื้อใช่ไหมฮะครับให้กินมื้อซอยมื้อให้น้อยลงกินน้อยลงแล้วก็ซอยกินมากขึ้นกินหลายมื้อขึ้นกินถี่ขึ้นครับอยู่ก็มาบอกอีกทีบอกว่าตอนเช้ากินให้ดีตอนเที่ยงกินให้อิ่มครับมือเย็นไม่ต้องกินเหลือแค่3มื้อนะฮะจริงๆก็กินแค่2มื้อครับนะคือต้องเข้าใจอย่างนึงว่าในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับนะความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าการย่อยของเราลดลงคนคนนั้นไม่อ้วนถ้าคนกินอาหารได้น้อยเนี่ยคนคนนั้นจะไม่อ้วนถูกไหมฮะผู้สูงอายุเราจะเห็นว่าสูงอายุเนี่ยยิ่งผอมยิ่งอายุยืนถ้าผู้สูงอายุยิ่งผอมอายุก็ยิ่งยืนยิ่งยืนครับนะครับนะโอ้โหถ้าเกิดผู้สูงอายุอ้วนนี่โรคอื่นๆตามมาเพียบเลยใช่นะครับใช่เพราะคนแต้จิ๋วเรามีอยู่คำหนึ่งนะฮะคำพังเผยคนแต้จิ๋วนะฮะเขาเรียกว่าอู่จี้หนังบ่อยเราไรสร้างนะฮะอู่จี้หนังบ่อยเราไรสร้างคือภาษาแต้จิ๋วคืออะไรเขาบอกว่ามีเงินเป็นกองก็จะไม่สามารถซื้อสุขภาพที่อายุมากขึ้นแล้วตัวร่างกายผอมลงได้อืมครับนะแม้ว่าจะมีเงินก็ซื้อสุขภาพดีตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าอายุมากขึ้นนะฮะการทำงานทุกอย่างก็จะน้อยลงประสิทธิภาพประสิทธิภาพน้อยลงครับนะฮะทีนี้คุณยังเล่นซะอ้วนเนี่ยครับนะฮะพออ้วนปั๊บเลือดก็มากขึ้นเพราะว่าเลือดมันไปตามน้ำหนักเราถูกไหมฮะครับคนยิ่งอ้วนเลือดมันต้องยิ่งเยอะครับเลือดยิ่งเยอะหัวใจมันต้องปั๊มหนักความดันก็จะตามมาใช่ไหมฮะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราผอมลงหัวใจมันก็จะทานมาน้อยลงใช่ไหมฮะครับลดไอ้แรงตัวนี้น้อยลงครับหัวเข่าก็ทำมาน้อยลงน้ำหนักมันก็น้อยเข่าก็ต้องไม่ต้องแบกรับใช่หนักมากส้นเท้าก็ทำมาน้อยลงครับทุกอย่างก็ทำมาน้อยลงถูกไหมฮะครับอันถ้าหากว่าสูงอายุแล้วผอมนะฮะมันก็จะอายุจะยืนกว่าครับนี่คือข้อแรกนะทีนี้ที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าให้กินแค่2มื้อนะอันนี้คือเฉพาะของคนเมื่อกี้คนที่อยากจะลดน้ำหนักเขาอยากจะลดน้ำหนักนะครับแล้วคนไทยเราลดน้ำหนักไม่ค่อยอาศัยตัวเองหมายความว่าต้องอาศัยหมออาศัยหมอหรือฟิตเนสใช่นะจริงๆแล้วไม่ถูกเขาไม่หรอกจริงๆเขามีอย่างอื่นแฝงฮะคือไปจีบใครในนั้นในฟิตเนสคือจริงๆแล้วกันถ้าเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าการลดความอ้วนนั้นมันต้องอาศัยตัวเองคนอาศัยคนอื่นไม่ได้คนด่าบอกว่าหมอช่วยลดให้สัก2กิโลแล้วหลังจากนั้นฉันไปทำเองมันเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่เริ่มจากตรงนี้ครับเขาก็เอาเขาใช้ยาก่อนไงฮะครับก็ใช้ยาแบบมันเร็วดีเร็วดีแล้วก็คิดว่ายามันจะไปกดความอยากในการอยากอาหารอะไรอย่างเงี้ยทำได้นะฮะเรายาทุกวันนี้ทำได้หมดนะฮะให้ฮอร์โมนไทรอยก็ได้ครับนะพอฮอร์โมนไทรอยกินลงไปถึงปุ๊บลดเลยนะกินเก่งครับกินข้าวเยอะครับแต่ไม่อ้วนแล้วพอหยุดยาปุ๊บ
วันรุ่งขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยใต้ผิวหนังนี่หนาเป็นชัดเป็นนิ้วเลยครับนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถามว่าการกินยาคุณกินได้ตลอดปีตลอดชาติไหมนะคุณไม่ได้ใช่ไหมพอไม่ได้ทำไงพอถึงเวลาคนหยุดยาหยุดแล้วทำไงก็จะอ้วนกลับมาเหมือนเดิมเพราะอ้วนกลับมาเหมือนเดิมทำไงคุณต้องกลับไปกินยาใหม่เลยโยโย่เอฟเฟกต์เลยทีนี้หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมครับถูกไหมฮะครับเพราะถึงเวลาคุณก็ต้องไปออกกำลังกายอยู่ดีคุณก็ต้องไปคุมดูแลตัวเองอยู่ดีคุณต้องไปดูแลเรื่องอาหารอยู่ดีถูกไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นคนทำตั้งแต่ตอนนี้มันจะจบไหมขอสารภาพก็ทำเหมือนกันคือที่ต้องขอสารภาพเพราะว่าเราทำงานหน้าจอทำงานหน้าทีวีเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดาราเขาตัวผอมแล้วออกทีวีมันพอดีครับงั้นถ้าตัวผอมเนี่ยตัวเล็กตัวบางเนี่ยออกทีวีก็จะพอดีถ้าตัวพอดีออกทีวีก็จะอ้วนๆหน่อยแต่ที่ถ้าอ้วนนี่ออกทีวีแบบอ้วนเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้มันผอมๆลงก็เลยชะแวบหน่อยนึงบางทีก็หาหมอลดความอ้วนหน่อยนึงก็ไปซื้อยาอาทิตย์โอ้โหกินยาเข้าไปทีนก็ทับตายอ่ะใจสั่นมากเลยเอาพอเปลี่ยนเรื่องของเราเปลี่ยนไปเรื่องผมดีกว่ามีสายมาจากราชบุรีคุณวราพรจากจังหวัดราชบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับผมขาประจำนะคะครับผมค่ะปกตินะคะน้ำหนักเนี่ย86ค่ะครับ86ตอนนี้คือพยายามลดลงมาค่ะก็คือมื้อเช้านี่จะทานสายนิดนึงประมาณ 3-4 โมงเช้านะคะครับแล้วก็มาทานอีกมื้อนึงเนี่ยประมาณสัก4โมงเย็น5โมงเย็นเนี่ยค่ะครับแล้วทีนี้ก็จะไม่ทานเลยค่ะครับได้ไหมคะได้ครับปรับเวลาการปรับเวลาการกินให้สายมากๆเพื่อที่จะนอนกี่โมงล่ะก็ทานแค่2มื้อค่ะแล้วนอนกี่โมงครับนอนดึกค่ะเพราะว่าทำงานอ๋อทำงานครับได้ครับก็คือพยายามมื้อเย็นเนี่ยอย่าให้เย็นเกินไปนะฮะสักบ่ายสองบ่ายสามก็ได้ครับนะครับไม่ควรเกินกี่โมงไม่ควรเกินฮะไม่ควรเกินกี่โมงตอนเออจริงๆแล้วประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็น่าจะพอแล้วแต่สักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งไหวไหมครับคงไม่ได้นะสามสี่โมงเย็นเท่ากับผมยังมองอยู่ว่าค่อนข้างจะดึกไปด้วยซ้ำไปอ๋อเหรอครับครับผมคือทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะการดูแลสุขภาพตรงนี้เนี่ยต้องอยู่ที่ตัวเราเองนะครับคือที่ผมเมื่อกี้แนะนำไปนะฮะครับคือตัวผมเองผมใช้แล้วก็ได้ผลครับนะฮะผมใช้แล้วก็ได้ผลคือหมายถึงว่าผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาที่สายว่าก่อนหน้านี้แล้วคุณหมอแนะนำวิธีนั้นไปก็คือวิธีที่คุณหมอใช้เหมือนกันใช่แล้วก็ได้ผลใช่ครับนะครับว่าปกติเป็นคนที่ออกกำลังกายไม่ค่อยได้เพราะว่าขาเนี่ยจะใช้งานไม่ได้หนึ่งข้างงอไม่ได้อะค่ะครับแล้วก็เวลาถ้าเราเดินมากๆหรืออะไรเนี่ยมันจะปวดที่หัวเข่าค่ะเพราะว่าขาดการที่หัวเข่าเอาไว้อะค่ะครับก็ออกกำลังกายด้วยอย่างอื่นนะฮะอย่างเช่นขี่จักรยานนะจักรยานอยู่กับที่นะครับหรือได้ค่ะเพราะว่าหัวเข่างอไม่ได้เอาหัวเข่างอไม่ได้ออกมันแสดงว่ารุ่นเก่านะฮะถ้าอย่างนั้นก็มีทางเดียวฮะต้องไปว่ายน้ำกำลังจะถามอยู่พอดีเลยครับว่ายน้ำว่ายน้ำได้ไหมครับว่ายน้ำไม่เป็นค่ะว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นไรครับขอให้ลงไปเดินในน้ำไปตีน้ำมาแล้วกันขอให้ไปอยู่ในน้ำแล้วก็เดินมาแกว่งไปแกว่งมาก็ได้แล้วครับนะฮะไปเต้นรำในน้ำก็ได้ครับไม่ว่ายน้ำไม่เป็นครับนะฮะเราไปเต้นแอโรบิกในน้ำก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นสมมติว่าต้องการลดด้วยการเอาเหงื่อออกก่อนไม่ว่าจะเป็นการไปซาวน่าอย่างนี้ได้ไหมครับซาวน่าไม่ได้ลดความอ้วนซาวน่าเนี่ยเอาเหงื่อออกจริงรนะครับแต่พอออกมาเราก็กินน้ำเราก็กินน้ำก็กลับเข้าไปที่เก่าไม่ละลายหรอครับหมอครับผมซาวน่าเนี่ยไขมันไม่ละลายหรอคะไม่ละลายครับอ๋อเป็นการกินน้ำมันจะตัวเป็นขับคำเหงื่อเฉยๆครับไม่มีผลกับการลดน้ำหนักเลยใช่ไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นผมถามให้นะครับคุณวราพรถ้าอย่างนั้น
ฝังเข็มลดความอ้วนซะเลยได้มั้ยครับเคยฝังเข็มลดความอ้วนได้เคยไปฝังที่โรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยค่ะครับฝังมา2ปีเต็มๆเลยค่ะ2ปีเกิน2ปีด้วยซ้ำครับน้ำหนักไม่ลงเลยสักทีเป็นเพราะว่าต้องคู่คู่กับอะไรการกินด้วยหรือเปล่าไม่ครับคือฝังเข็มเนี่ยรักษาลดความอ้วนได้ดีนะครับผมไม่ยืนยันว่ารักษาลงได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือการเลือกจุดนั่นนะมีความสำคัญมากๆการเลือกจุดที่จะฝังเข็มลงใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะตามตำราไม่ได้แน่นอนเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะครับอันนั้นเป็นบายอยู่แล้วครับถ้าน้ำหนักขนาดนี้นะครับผมคุณวรพรลงปฏิบัติอย่างนี้สักพักหนึ่งนะผมเห็นด้วยนะก็คือให้กินมื้อเช้าให้ช้าลงนะฮะแล้วก็มื้อเย็นนะฮะกินเหลือสองมื้อนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองหน่อยนึงนะฮะน้ำหนักลดได้ครับผมตอนนี้ปฏิบัตินานหรือยังครับได้มาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะ 4-5 เดือนเลยเหรอน้ำหนักลดไหมลงไปประมาณ10กิโลค่ะอ๋อ10กิโลพอดีฮะขนาดนี้ได้เลยนะทำต่อไปทำต่อไปนะแล้วก็ควบคู่กับเอากำลังกายนะถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ในน้ำนะออกกำลังกายในน้ำนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมขอบคุณมากครับผมไม่เป็นไรยินดีครับเอาละครับหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับทีมงานเวลาแล้ว10โมงตรงแล้วคลินิกปิดแต่ว่าเราสัญญาช่วงนี้เกิดเขามีการประท้วงกันนิดนึงปิดถนนพอปิดถนนหรืออะไรอย่างนี้หรือว่ามีอันเป็นไปหรือจราจรติดขัดปุ๊บเนี่ยทีมงานเราเนี่ยหรือว่าเราสองคนอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่มาสายไปบ้างก็ต้องขอประทานโทษนะครับเพราะฉะนั้นโทษฝนฟ้าไปก่อนโทษคนอื่นไปก่อนถ้าเราไม่ผิดเลยครับก็แต่เราจะพยายามแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดคลินิกสายเนี่ยก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยก็ที่รอเราอยู่นะวันนี้จะมีไหมเจอแล้วก็ลุ้นอยู่แต่ฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการประกาศใดๆทั้งสิ้นก็จะพยายามเปิดคลินิกตรงเวลานะครับเอาละครับรายการของเราต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับยกยอดไปคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้พร้อมกับรับสายโทรศัพท์เช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ดูไม่ทันไปดูได้ในเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและหลังจากนั้นอีก3วันไปอยู่ในเว็บไซต์ tcctv.co.th นะครับเลือกหัวข้อได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอลาคุณหมอปิงและก็คุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ